ไปที่พิษณุโลกค่ะกรณีของน้องปลื้มนักเรียนชายวัย17ปีเรียนอยู่ชั้นม.5ค่ะถูกทางคู่อริยิงที่ศีรษะแล้วก็เสียชีวิตนะคะเสียชีวิตเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานก่อนหน้านี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่2เมษายนน้องปลื้มเนี่ยถูกยิงขณะที่นัดเพื่อนไปเคลียร์ปัญหากันจุดที่นัดหมายก็คือศาลารอรถที่หน้าโรงเรียนแต่ว่าเพื่อนที่นัดมาเคลียร์กลับพาเพื่อนมารุมทำร้ายแล้วหนึ่งในนั้นก็คือตั้มชักปืนยิงศีรษะของน้องปลื้มขณะที่น้องปลื้มวิ่งเนี่ยค่ะภาพนี้สะเทือนใจนะคะจะเห็นน้องปลื้มเนี่ยวิ่งมาแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นคือมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเพื่อนแล้วก็คุณครูน้องปลื้มได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ตั้งแต่วันเกิดเหตุก็คือ2เมษายนจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เพื่อนๆเนี่ยรีบวิ่งเข้ามาดูปลื้มว่าปลื้มเป็นอะไรมากไหมน้องมันท้อแล้วอ่ะมีเด็กและไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะน้องปลื้มเสียชีวิตเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 12:53 นาทีคุณยายอึ่งซึ่งเป็นคุณยายที่เลี้ยงน้องปลื้มมาตั้งแต่เด็กเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าน้องปลื้มเป็นเด็กดีมีสัมมาคารวะไม่เคยดื้อตั้งใจเรียนเก่งมีความฝันว่าอยากจะเป็นทหารจะคว้าดาวมาติดที่บ่าให้พ่อแม่ให้แม่ใหญ่ได้ชื่นชมน้องมีกำหนดจะไปสอบเข้าเรียนฐานช่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแต่ก็ไม่ทันได้สอบตามที่ตั้งใจมาถูกคู่อริยิงเสียชีวิตก่อนขณะที่แม่เองก็บอกว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดเพื่อให้เป็นคดีตัวอย่างไม่อยากให้มีนักเรียนคนไหนถูกทำแบบนี้ไม่อยากให้มีนักเรียนคนไหนย่ามใจแล้วก่อเหตุมันโหดร้ายเกินไปฟังเสียงคุณแม่ของน้องปลื้มค่ะมันโหดร้ายเกินไปเป็นนักเรียนเป็นพี่น้องกันร่วมสถาบันเดียวกันไม่น่าจะทำมันขนาดนี้ไม่น่าจะรุนแรงในการตัดสินปัญหาไม่มีใครอยากเสียเองไม่มีใครอยากมันเกิดแล้วเราก็ต้องรับสภาพแต่เนี้ยอยากให้จัดการกับคนร้ายถึงที่สุดอย่าให้มีคนอย่างนี้ในแผ่นดินเนี่ยค่ะแม่ก็บอกว่าอยากจะให้ดำเนินคดีกับคนร้ายให้ถึงที่สุดนะคะขณะที่นายสุชนวิเชียรสรรเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกก็ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะตอนนี้ทางเขตพื้นที่และทางโรงเรียนเตรียมที่จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของน้องทั้งด้านการเงินการจัดงานศพรวมถึงความช่วยเหลือด้านอื่นๆด้วยส่วนเพื่อนของน้องปลื้มต่างก็เสียใจนะคะเพื่อนบอกว่าบอกไม่ถูกกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันแน่นอยู่ในอกทำใจไม่ได้เพื่อนเนี่ยจะเป็นนักเรียนในร้อยแต่ว่าเพื่อนไปไม่ถึงฝันอยากจะให้คนก่อเหตุมารับโทษตามกฎหมายขณะเดียวกันเพื่อนๆของน้องปลื้มก็มีการโพสต์ข้อความในโซเชียลแสดงความอาลัยแล้วก็รุมประณามคนที่ก่อเหตุก็คือคนที่ชื่อตั้มคนก่อเหตุค่ะตั้มเนี่ยเข้ามอบตัวตั้งแต่วันที่3เมษายนนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องทะเลาะกันในกลุ่มเพื่อนแล้วก็ถูกลงมือก่อนหลังจากตำรวจนำตัวไปทำแผนก็ส่งตัวไปฝากขังผัดแรกที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกมีเพื่อนมีครอบครัวมาให้กำลังใจแฟนสาวของตั้มก็มาด้วยนำอาหารมาให้ทุกวันแล้วก็มีภาพนี้ก็คือกอดกันร้องไห้แล้วก็พูดกับแฟนค่ะบอกว่าเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังจะไม่ได้เจอแฟนอีกเลยขณะที่พันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิผู้กำกับการของสภ.เมืองพิษณุโลกก็บอกว่าในตั้มถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าร่วมกันทำร้ายผู้อื่นแล้วก็เพิ่มข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังได้รับผลจากแพทย์รับรองการเสียชีวิตของน้องปลื้มเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาจากการสอบสวนพบว่าคนก่อเหตุทำร้ายน้องปลื้มเนี่ยมีประมาณ 6-7 คนจะถูกแจ้งข้อหาเหมือนกับในตั้มทั้งหมดนะคะเมื่อวานนี้มอบตัวแล้ว2คนเป็นผู้ชายอายุ30ปีกับผู้ชายอายุ20ปีนอกจากนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานกับทางสหวิชาชีพให้มาร่วมในการสอบสวนนักเรียนชั้นม.5 ซึ่งเป็นเพื่อนของน้องปลื้มแต่กลับพาพวกมารุมทำร้ายคาดว่าจะเรียกมาสอบสวนได้ภายใน 2-3 วันนี้ค่ะฟังเสียงของผู้กำกับการสภ.เมืองพิษณุโลกค่ะณตอนนี้นะครับเราก็มีการดำเนินคดีไปแล้ว3คนนะครับ
ในส่วนข้อหาเพิ่มเติมก็คงต้องแจ้งข้อหาเรื่องร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับส่วนกลุ่มที่เหลือมีประมาณ 5-6 คนก็เป็นกลุ่มเยาวชนนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามประวิทยาของเด็กฮะเนื่องจากว่าเป็นเยาวชนก็ต้องมีสหวิชาชีพในการสอบปากคำนะฮะตรงนี้ไม่ได้เจอเนี่ยฮะตั้มกอดเมื่อกี้ถามพี่หมูอยู่กอดแฟนร้องไห้ใช่ค่ะบอกว่าแต่ไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้เจอกันแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วไม่ได้เจอแฟนแล้วเสียอกเสียใจแต่ตั้มรู้ไหมว่าคนที่ตายไปเนี่ยแม่เขาจะไม่ได้เจอลูกเขาอีกตลอดชีวิตเลยใช่ค่ะแต่ตัวตั้มเนี่ยวันหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องออกมาแล้วไม่รู้จะออกมาประพฤติแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่บอกว่าเข้าไปไม่ได้เจอแฟนแล้วค่ะแล้วเคยคิดถึงอกแม่ของคนที่เขาตายไหม